ผยอีกมุมค่ะโน้ตอุดมทำเพื่อสังคมร่วม9คนละ9อุปถัมภ์เด็ก3จังหวัดชายแดนใต้ค่ะอีกมุมของหนุ่มอารมณ์ดีอย่างคุณโน้ตอุดมแต้พานิชนะที่มีแฟนคลับแล้วก็มีคนเนี่ยชื่นชอบผลงานของเขาเนี่ยเป็นจำนวนมากนะคะก็มีอีกมุมนึงค่ะที่เรียกว่าทำเพื่อสังคมด้วยเช่นกันนะคะซึ่งเจ้าพ่อเดี่ยวไมโครโฟนอย่างคุณโน้ตอุดมค่ะเคยมาร่วมแจมนะแม้จะไม่ได้ร่วมวิ่งกับพี่ตูนและก็คณะ9คนละ9นะคะแต่ก็ได้ใช้มีการใช้ความสามารถในการพูดเนี่ยมาพากย์เสียงประกอบการไลฟ์สดค่ะคุณโน้ตอุดมค่ะยังมีการจัดวันนะลงไปเยี่ยมเด็กในโครงการทุนลูกเลี้ยงของเด็กๆที่ได้รับการอุปถัมภ์อีกหลายชีวิตที่จังหวัดปัตตานีและก็จังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งภาพที่เห็นคุณโน้ตอุดมเนี่ยแวะไปเยี่ยมความเป็นอยู่ของเด็กๆชายแดนภาคใต้นะตามบ้านบางคนเนี่ยก็ได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาต่อที่กรุงเทพนะซึ่งคุณโน้ตอุดมเนี่ยก็ทำกิจกรรมเช่นนี้มาตลอดแต่ไม่มีได้พูดหรือว่ามีการเป่าประกาศออกสื่อนั่นเองค่ะเรียกว่ากำลังถูกพูดถึงไม่หยุดแล้วก็เป็นกระแสที่ร้อนแรงมากนะก็คือเรื่องของเดี่ยวสเปเชียลซูเปอร์ซอฟต์พาวเวอร์ของคุณโน้ตอุดมแต้พานิชนั่นเองค่ะที่ยังคงเอกลักษณ์ในการพูดเรียกเสียงฮาให้กับผู้ชมได้เป็นอย่างดีนะโดยเฉพาะเรื่องของการมีการพูดเรื่องของสอดแทรกการเมืองเข้ามานิดๆนะแล้วก็มีการแซวนักการเมืองพูดถึงประเด็นในสังคมต่างๆได้อย่างน่าสนใจนะครับนอกจากนี้ค่ะก็มีการพูดถึงเรื่องของวลีเด็ดของคุณลุงอิงนะที่ทำให้เกิดเป็นกระแสไวรัลขึ้นมานะคะบอกว่าคนไทยมีกินมีใช้แล้วเลิกตอแหลไปพร้อมๆกันค่ะก็เรียกว่าทำให้หลายคนเนี่ยนึกภาพคุณลุงอิงในวันปราศัยช่วงก่อนการเลือกตั้งขึ้นมาทันทีนะคะในขณะเดียวกันค่ะทางเพจ Netflix ค่ะที่มีคนติดตาม91ล้านคนนะคะโดยมีการโปรโมททอล์คโชว์เดี่ยวสเปเชียลซูเปอร์ซอฟต์พาวเวอร์ของคุณโน้ตอุดมนะคะมีการตัดตอนที่คุณโน้ตอุดมเนี่ยได้มีการพูดถึงเรื่องของความพอเพียงนะคะแล้วก็มีการแบบพูดถึงดาราอินฟลูต่างๆนะที่อยากอยู่กับธรรมชาตินะเขาบอกว่าเนี่ยลงมาจากรถตู้พอกครีมกันแดดนะหลายแบบหลายตลบเลยนะเสร็จแล้วก็ขึ้นรถแอร์อย่าดัดจริตนะโดยแคปชั่นค่ะเขาระบุไว้ว่าอยากพอเพียงอยากปลูกผักตามอินฟลูแต่ลืมคิดว่าเขาลงจากรถตู้พอกครีมกันแดดมาเกี่ยวข้าวกลับมาคราวนี้พี่โน้ตอุดมเขาจัดเต็มไม่กักไม่เซ็นเซอร์เชิญรับชมพร้อมกันได้ในเดี่ยวสเปเชียลซูเปอร์ซอฟต์พาวเวอร์ที่ Netflix นะแล้วก็ยังมีการแชร์ภาพคุณโน้ตอุดมเนี่ยพูดถึงคนรุ่นเก่าค่ะบอกว่าไอ้คนรุ่นเก่าๆเนี่ยสิ่งที่มึงทำได้มีเพียงเดียวนะคะก็คือมึงช่วยทำตัวน่ารักน่ารักให้เด็กเนี่ยมันยังว่ายอยู่ก็พอนะคะก็เรียกว่าทำเอาเรียกเสียงฮือฮากันเป็นจำนวนมากเลยนะคะแล้วก็อีกมุมนึงของคุณโน้ตอุดมหนุ่มอารมณ์ดีท่านนี้นะคะที่มีแฟนคลับแล้วก็มีคนเนี่ยชื่นชอบผลงานของเขาเป็นจำนวนมากนะอีกมุมหนึ่งก็เรียกว่าเขาเนี่ยก็ทำเพื่อสังคมด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยโครงการดีๆอย่าง9คนละ9เพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศนะคะกับเส้นทางกว่า 2,215 กิโลเมตรนะจากเบตงสู่แม่สายนั่นเองนะคะเพื่อรับบริจาคเงินนะคะสำหรับซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ11โรงพยาบาลที่ยังขาดแคลนนะคะที่นำทีมโดยพี่ตูนบอดี้สแลมนั่นเองค่ะแต่เรียกได้ว่ากิจกรรมนี้เนี่ยได้ต่อชีวิตแล้วก็ยังคงอยู่ในใจของใครหลายๆคนนะที่ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่แบบโอ้โหทำตอนนั้นเนี่ยมีคนพูดถึงเป็นจำนวนมากเลยนะคะซึ่งในโครงการ9ค่ะได้มีนักร้องนักแสดงจำนวนมากเนี่ยผลัดกันมาร่วมวิ่งนะร่วมให้กำลังใจซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเจ้าพ่อเดี่ยวไมโครโฟนอย่างคุณโน้ตอุดมนั่นเองก็มาร่วมแจมด้วยนะคะแม้จะไม่ได้ร่วมวิ่งกับพี่ตูนแล้วก็คณะเนี่ยแต่ก็ได้ใช้ความสามารถในการพูดเนี่ยมาพากย์เสียงประกอบการไลฟ์งานแล้วก็นอกจากบรรยายทั่วไปแล้วเนี่ยคุณโน้ตเนี่ยยังเล่าถึงการทำงานร่วมกันในโชว์หมู่นะคะซึ่งก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องยากเลยทีเดียวค่ะที่หนุ่มตูนเนี่ยจะตอบรับการแสดงโชว์ในทำนองนี้อีกทั้งยังปล่อยมุกตลอดการบรรยายนะชนิดว่าสร้างสีสันให้กับแฟนๆที่ได้รับชมเป็นอย่างมากนะคะนอกจากนี้ค่ะในช่วงที่มีเดี่ยว11นะคะซึ่งมีเนื้อหาบางช่วงบางตอนเนี่ยได้มีการพูดถึงและพยานพาดพิงถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะสร้างความไม่ชอบใจแก่คนในพื้นที่แล้วก็ต้องการให้ออกมาพูดให้คุณโน้ตเนี่ยออกมาพูดแก้แบบขอโทษอ่ะพูดง่ายๆให้อยากให้คุณโน้ตเนี่ยออกมาขอโทษนะคะซึ่งก็มีกลุ่มตัวแทนนะซึ่งเป็นกลุ่มลูกเหลียงค่ะชื่อว่าคุณวันกนกเปาะอีแตดาโอนะคะซึ่งได้โพสต์ข้อความนะอธิบายชี้แจงโดยมีเนื้อหาใจความเนี่ยเขาบอกว่าคุณโน้ตอุดมเนี่ยเคยมาที่สมาคมหรือว่าบ้านลูกเหลียงเนี่ยแหละค่ะหลายครั้งแล้วก็คุกคลีอยู่กับเด็กๆครั้งละหลายๆวันเลยนะเคยร่วมกันพัฒนาที่อยู่อาศัยแล้วก็อาหารการกินให้กับบ้านลูกเหลียงด้วยนะคะ
ทุกครั้งที่คุณโน้ตอุดมเนี่ยเดินทางมาจังหวัดยะลานะก็จะจัดวันลงมาเยี่ยมเด็กในโครงการทุนลูกเลี้ยงแล้วก็เด็กๆเนี่ยที่ได้รับการอุปถัมภ์อีกหลายชีวิตที่จังหวัดปัตตานีแล้วก็จังหวัดนราธิวาสด้วยนะคะซึ่งเป็นภาพที่คุณโน้ตอุดมเนี่ยแวะไปเยี่ยมความเป็นอยู่ของเด็กๆชายแดนภาคใต้ตามบ้านนะหากเห็นความเป็นอยู่ที่ลำบากเนี่ยก็ช่วยเหลือทันทีนะคะซึ่งเด็กชายแดนภาคใต้หลายคนค่ะบางคนเนี่ยก็ได้รับโอกาสการอุปการะจากคุณโน้ตอุดมนะบางคนเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปศึกษาต่อที่กรุงเทพนะคะและคุณโน้ตอุดมเนี่ยก็มีการทำกิจกรรมเช่นนี้เนี่ยมาตลอดแต่ไม่ได้มีการพูดหรือเปล่าประกาศออกสื่อเพียงเท่านั้นเองนะคะแต่หากอยู่ในพื้นที่เนี่ยจะเห็นภาพโน้ตอุดมเนี่ยพาเด็กๆ เข้าไปร้านสะดวกซื้อปั่นจักรยานเล่นใช้ชีวิตสนิทสนมกับเด็กๆนะแม้ว่าพื้นที่นี้เนี่ยจะอยู่ในเขตเสี่ยงอันตรายนั่นเองค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะตัวแทนจากกลุ่มลูกเหลียงเนี่ยยังบอกว่าสิ่งที่โพสต์ครั้งนี้นะคะเป็นเพียงแค่อยากจะบอกเล่าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่ผู้ชายชื่อโน้ตอุดมเนี่ยเคยลงมือทำที่ชายแดนภาคใต้ให้สังคมได้รับรู้นะแล้วก็ยินดีที่หากจะเป็นเรื่องราวอีกมุมที่ทำให้สังคมเนี่ยเกิดความเข้าใจแล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่คุณโน้ตอุดมเนี่ยพูดนะต้องการจะสื่อเนี่ยไม่ใช่การพาดพิงหรือว่าดูหมิ่นคนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้แต่อย่างใดนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมดีๆของคุณโน้ตอุดมนะที่หลายคนเนี่ยก็อาจจะไม่เคยเห็นนะคะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยนะเพื่อได้นำข่าวสารแล้วก็สาระความรู้นะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็ประเทศชาติค่ะสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ